สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามนะฮะก็จะเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ได้เงินจริงนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำคลิปรีวิวเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยเป็นคลิปที่4แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะเป็นคลิปที่4แล้วนะฮะคลิปที่1ได้เงินแล้วนะครับคลิปที่2ได้เงินแล้วนะครับคลิปที่3ถอนเงินแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยต้องรอไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปที่4นะครับคลิปที่4เนี่ยก็คือคลิปนี้แหละนะครับก็จะมาทำการรีวิวการถอนเงินนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเว็บ Easy Life กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเว็บ Easy Life เนี่ยเราทำเงินจากเว็บนี้ได้ยังไงนะฮะเว็บ Easy Life นะครับเขาก็คือเว็บที่ให้เรานะครับสะสมเหรียญนี่นะฮะเหรียญหรือว่าคอยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมได้นะครับทุกหนึ่งพันเหรียญ นะครับสามารถแปลงได้เป็นเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 2,100 เหรียญ นะฮะก็แปลงออกมาได้อีก2ดอลลาร์กับอีก10เซนต์นะฮะก็คือ 2.1 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีสะสมเหรียญ นะครับเพื่อที่เราจะเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินนะครับง่ายๆนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะฮะจะเห็นด้านล่างนี้นะครับเมนูสะสมเหรียญ นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับสามารถที่จะเลือกทำอะไรก็ได้นะครับตามเมนูที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆจะกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับหรือกดแชร์อันนี้ทำอะไรก็ได้นะฮะทุกการกระทำนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะได้รับเหรียญกลับมานั่นเองนะครับก็จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญนี่นะฮะบางอันก็จะเป็น4เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะทำการกดไลค์นะครับนี่นะครับเขาเนี่ยจะให้เรากดไลค์แฟนเพจนะฮะถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เนี่ยเราจะได้รับเหรียญตามที่เขาให้เรามานะฮะคราวนี้นะครับวิธีการที่เราเนี่ยจะทำการกดเพื่อรับเหรียญพวกนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกเฉพาะอันที่มันมีรูปภาพแบบนี้นะฮะอันที่มันเป็นรูปภาพที่มันเสียแบบนี้แล้วก็เป็นรูปภาพอะไรอื่นแบบนี้เราไม่ต้องไปคลิกนะฮะถ้าเกิดว่าเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับเหรียญนะครับให้เราเลือกเฉพาะรูปที่มันเป็นรูปดีๆแบบนี้นะฮะเราจะได้รับเหรียญนะครับอ่ะก็สมมติว่าผมจะรับเหรียญนะฮะอันนี้เนี่ยผมจะได้รับอยู่5เหรียญนั่นเองนะครับก็กดตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเรากดเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าตาเพจหน้าตาประมาณนี้นะฮะให้เราเนี่ยกดไลค์นะครับแฟนเพจก่อนนะครับแล้วก็กดปิดไปโอเคครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้มานะครับแสดงว่าเราได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ5เหรียญนะครับก็สังเกตดูนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมา5เหรียญนะครับนี่นะครับเพิ่มไปแล้ว5เหรียญ นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับอยากจะสะสมเหรียญ นะครับให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกทำได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะฮะตามเมนูที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือวิธีการสะสมเหรียญ นะครับเพื่อที่เราจะเอาเหรียญ นะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เหรียญมาแล้วนะครับแล้วเราจะเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเราจะต้องทำยังไงนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าขั้นต่ำนะครับในการแลกเปลี่ยนเหรียญ นะครับเพื่อเป็นเงินนะฮะอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับมีเกิน 1,000 เหรียญแล้วอย่างผมมีอยู่ 2,000 กว่าเหรียญ นะฮะให้เพื่อนๆคลิกตรงรูปถุงเงินตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะเพื่อนๆกดตรงนี่ครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดปุ่มนี้นะฮะเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเนี่ยมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นี่เองนะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการนะครับเอาเหรียญที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็จำนวนเหรียญที่เราจะแลกเปลี่ยนเนี่ยมากรอกในช่องนี้นะครับก็อย่างตรงนี้เนาะผมจะแลกเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คือ2,000กับ105เหรียญนะฮะก็ใส่ไปนะครับ2,000105เหรียญ นะครับนี่นะฮะก็คือจำนวนเหรียญที่ผมจะทำการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมจะแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับเป็น2เหรียญกับอีก11เซนต์นะครับก็คือ 2.11 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะผมก็จะแลกเปลี่ยนเลยนะครับกดตรง Submit ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรานะครับทำการกด Submit เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้มานะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับจะได้รับการแปลงเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับจาก 2,000 เหรียญ นะครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น 2.11 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญเมื่อกี้มันยังไม่ลดไปนะฮะให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะลดมาเป็น0นะครับแล้วเงินของเพื่อนๆเนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยตรงนี้นะครับเงินจะยังไม่เพิ่มทันทีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกอัปเดตเว็บไซต์นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการกดรีเฟรชเว็บไซต์1ครั้งนะครับกดเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดรีเฟรชเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเงินตรงนี้นะครับมันถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้มี1ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็น3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้วิธีการถอนเงินนะครับให้เพื่อนๆกดตรงปุ่มถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดตรงปุ่มถอนเงินเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย
ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกจำนวนเงินที่เพื่อนๆนะครับจะทำการถอนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากรอกตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีเมล PayPal นะครับถ้าเกิดว่าเราสมัคร PayPal เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อรับเงินจากเว็บไซต์ Easy Line นี้นั่นเองนะครับอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3เหรียญ16เซ็นต์นะครับอ่ะผมก็จะถอนหมดเลยนะครับ3เหรียญกับอีก16เซ็นต์นะครับคราวนี้นะครับผมจะถอนเข้า PayPal อันเดิมเลยนะครับอ่ะก็คือ PayPal นี้นะฮะโอเคเอาอีเมลมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็กด Submit ได้เลยนะครับโอเคครับผมเพื่อนๆนะครับทำการกดถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรารอนะครับหลังจากนี้นะครับอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะครับเขาเนี่ยจะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็จ่ายเงินให้นะครับวันละ7รายการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอไปเรื่อยๆนะครับยังไงเราก็ได้รับเงินนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ที่ผมทำเว็บไซต์ Easy Line นี่มานะครับผมเนี่ยถอนเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่นะครับผมเนี่ยถอนไปทั้งหมดแล้ว4ครั้งนะฮะ4ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะครั้งนี้เนี่ยที่มาถอนให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นครั้งที่4นั่นเองนะครับซึ่ง2ครั้งแรกนะครับผมได้ทำการถอนไปแล้วนะฮะครั้งที่1เนี่ยก็คือผมถอนไป2เหรียญกับอีก11เซ็นต์นะครับครั้งที่2นะครับผมก็ถอนไปแล้วอีก2เหรียญ87เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับคลิปเก่าๆของผมเนี่ยก็จะอธิบายไว้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้ได้เงินจริงนะครับแล้วก็รีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้ไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเราทำการสั่งถอนไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นรายการที่ผมสั่งถอนไปเมื่อกี้นะครับ3เหรียญ16เซ็นต์นะครับสั่งถอนไปวันนี้เลยนะครับวันที่30เดือน6นะฮะก็ดูตามปฏิทินนี้เนาะ30เดือน6นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนไปนะครับสถานะเนี่ยมันจะยังเป็นเวทติ้งแบบนี้อยู่นะครับเวทติ้งแบบนี้ก็คือรอการชำระเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพศนะครับสีเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าเราได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรายการของผมที่ถอนไปนะครับรายการที่แล้วนะครับก็คือ4เหรียญกับอีก1เซนต์ตรงนี้นะครับยังไม่ได้รับนะฮะแล้วก็รายการที่ผมมาถอนตอนนี้นะครับอีก3เหรียญ16เซนต์นะครับยังไม่ได้รับนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะได้รับพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่ถึงคิวของเราเราก็จะยังไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับก็ยังไงเนี่ยเว็บไซต์นี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อเข้ามาทำเงินนะฮะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ตามที่ผมกำลังจะสอนเพื่อนๆต่อไปนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยคลิกแล้วมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะนี่เลยนะฮะให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกตรงปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะนี่ก็คือขั้นตอนของการสมัครนั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเจอช่องนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆกรอกช่องแรกนี้นะครับเป็น username หรือว่า ID ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกรอกเป็นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้อีเมลนะครับก็อย่างที่บอกว่าห้ามใช้ Hotmail นะครับก็กรอกอีเมลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้อีก1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสผ่านนะครับหรือ password นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับว่าตั้งให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือกรอกรหัสผ่านอีก1ครั้งนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เพศของเรานะครับก็เลือกเพศได้เลยนะครับเสร็จแล้วตรงประเทศนะครับก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับมันเลือกมาให้อัตโนมัติแล้วนะครับตรงนี้ก็ติ๊ก yes นะครับถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกด submit เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องยืนยันอีเมลนะครับมันสามารถที่จะล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบของ Easy Line ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็เอา username นะครับหรือว่า ID ของเพื่อนๆนะครับมากรอกตรงช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอารหัสผ่านมากรอกแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำการกดรับเหรียญนะครับสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับสะสมเหรียญนะครับได้ถึง 1,000 เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงิน1ดอลลาร์ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้ตามนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ